และหนึ่งเหตุผลนะคะที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่ก็คือการเดินทางเนี่ยมันมีตัวเลือกไม่มากนักนะคะก็คือมันจะมีแค่รถไฟสายเดียวก็คือสาย G สีเขียวนั่นเองอาเชอร์เทอร์ลตัสอย่าอายเขาเรื่องอ่านหนังสือเนี่ย Book and food let's go ร้านขายของอันนั้นเป็นโรงเบียร์นะน่ะเป็นอิดอะข้างหลังเธอเห็นนะเบียร์บายเบียร์ค็อกเทลเห็นนะร้านน่ารักนะเออไปส่องกันเดี๋ยวสิไอเดียนะเราว่ามันจะมาจากว่าการที่มาสั่งข้าที่อเมริกาเนี่ยมันรอนานใช่ไหมรอบหนึ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมันก็เลยสร้างบาร์ไว้ข้างหลังร้านซักผ้าไปเลยจ้าแล้วย่านนี้มันมีอะไรดีบ้างแบบว่าชอบอะไรแถวๆนี้บ้าง1ก็คือ neighbor แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาน่ารัก2บาร์ดีมากผู้ชายดีมาก มาลบ18ได้ตอนเนี้ยความรู้สึกก็คือขาหายไปแล้วสวัสดีเจ้าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินเล่นในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะคะย่านนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยพวกแบบร้านดีๆร้านเท่ๆร้านคาเฟ่ร้านกาแฟแบบชิคๆนะคะเต็มไปหมดเลยและที่แห่งนี้นะคะก็เป็นที่ที่ชาวโปแลนด์เนี่ยเขาอพยพมาอยู่กันเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นแบบลิตเติ้ลโปแลนด์เลยแหละที่แห่งนี้ก็คือกรีนพอยต์บุคลินนั่นเองค่ะจุกๆไปเลยจ้ะหนาวไปเดินเล่นด้วยกันนะคะไปโกโก้เป็นพี่จองเลยฉันอะโดนตกกับเธอฉันโดนพี่จองกับพี่คัตแลนตกไปแล้วตอนนี้พื้นก็คือเป็นลื่นๆเลยที่มาเพิ่งตกมาเมื่อวันก่อนสะใจไปเลยพี่จ๋าแต่ปีนี้ก็ยังถือว่าตกน้อยอยู่ดีอ่ะคือช่วงนี้นิวยอร์กมันหิมะตกน้อยลงค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองอัพสเตทอะไรเงี้ยก็คือตกท่วมๆเลยแล้วเราก็เป็นคนแพ้ความหนาวพอหนาวแล้วมันก็เหงาไม่ใช่ละวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สงบดีนะคะถ้าจะให้ลองดูถ้าเกิดมันหนาวมากอ่ะเนาะคนมันก็ไม่ได้ออกมาเดินเล่นอะไรกันมากมายมันก็เลยทำให้ที่แห่งนี้เหมือนเป็นที่ของเราเลยโดยปริยายและหนึ่งเหตุผลนะคะที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่ก็คือการเดินทางเนี่ยมันมีตัวเลือกไม่มากนักนะคะก็คือมันจะมีแค่รถไฟสายเดียวก็คือสาย G สีเขียวนั่นเองก็จะมีสถานีตรงนี้ก็คือกรีนพอยต์นะคะหรือว่าจะนั่งเรือเฟอร์รี่มาก็เป็นสถานีกรีนพอยต์เหมือนกันค่ะก็มีตัวเลือกมันน้อยเนาะเขาก็เลยไปที่ที่แบบใหญ่ๆมากกว่านี้แต่เราชอบนะถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็อยากให้ลองมาเดินเล่นแถวกรีนพอยต์แล้วว่ามันมีความเป็นแบบฮิปสเตอร์บุคลินมีกลิ่นอายของการใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กจริงๆเนี่ยเห็นไหมเขาก็เป็นชีวิตแบบครอบครัวเนาะมาเดินหมากันวันหยุดไในอดีตนะคะแถวย่านนี้นะคะก็เป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพวกแบบเรือรบของอเมริกาเลยนะแล้วก็มีพวกโรงงานทำเซรามิกโรงงานทำแก้วโรงงานทำน้ำตาลโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งย่านนี้นะเขาก็เป็นย่านอุตสาหกรรมมาเป็นแบบร้อยกว่าปีเลยเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะมันก็คือโรงงานมันคือโรงงานบำบัดน้ำเสียค่ะเขายังเปิดใช้ทำงานกันอยู่นะ
ป็นโรงงานบำบัดน้ำเสียแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้กินนะคะเพราะว่าน้ำที่เราใช้กินเนี่ยของนิวยอร์กเนี่ยมันเอามาจากอัพสเตทนี่แหละก็พาทุกคนมาดูหูดูตรงนั้นอย่างเท่อะมันเหมือนเป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นห้องกระจกเดินอะมันมีทัวร์ด้วยนะมันหลังทางมาดูหรอไม่รู้เลยนะดูดิดูดิเห็นป่ะเหมือนอยู่บนไซโลแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮอลลีดอร์เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอะไรนะที่เอาไปดูโรงงานอะจนกระทั่งช่วงปี2005หรือว่าประมาณ19ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลอ่ะเขาก็แบบปรับเปลี่ยนแบบรีโซนิ่งนะคะให้พื้นที่อุตสาหกรรมตรงนี้มันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยโดยก็คือเขาสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างสวนสาธารณะริมน้ำมีการสร้างบ้านของแบบโลอินคัมเพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยมาอาศัยเพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันย่านเนี่ยมันก็มีแบบพวกร้านค้าแล้วก็มีธุรกิจต่างๆเนี่ยเปิดขึ้นมากมายแต่ว่าราคาบ้านเนี่ยมันไม่ถูกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังท้ายคลิปนะคะว่าบ้านแถวนี้ราคาเท่าไหร่เธอละตัด อย่าอายเขาเรื่องอ่านหนังสือเนี่ย Book and food Let's go Come in นี่นี่โอ้ยหนังสือน่ารักจังเลยฉันว่าจะมีคนโดนแน่ คนชอบซื้อหนังสือโดนแน่น้องน่ารักอ่ะแครอท Can I No นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือสถานีกินพอยท์ที่เราบอกนะว่าวิธีการที่จะมาที่นี่มันก็มีแค่เพียงรถไฟซับเวย์สาย G กับเรือเนี่ยนะพอขึ้นมาตรงนี้นะมันก็จะเป็นย่านแบบว่าโปแลนด์ Little Poland ในย่านแถวนี้นะมันก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหารแบบน่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะอย่างร้านข้างหน้าเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านเม็กซิกันดังเหมือนกันนะก็เกิดใครสนใจก็เข้ามาหาอะไรกินแถวนี้ได้วันนี้ก็หนาวไม่พักเลยพี่จ๋าเดี๋ยวเราพาไปร้านโปแลนด์เขาเรียกว่าอะไรโปแลนเนียนเหรอโปลิชโปลิชอากาศร้านแถวๆนี้นะคะมันก็จะตกแต่งแบบน่ารักน่ารักดูเป็นแบบบรรยากาศเก่าๆคลาสสิกอะไรเงี้ยนะอย่างร้านข้างหลังก็เป็นร้านพิซซ่าเห็นปะก็องค์เก้าอี้ก็เป็นหินองค์หินอ่อนแต่เดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นกันนะร้านขายของอันนั้นเป็นโรงเบียร์นะน่ะเป็นอิดอะข้างหลังเธอเห็นนะเบียร์บายเบียร์ค็อกเทลเห็นนะร้านน่ารักนะเออไปส่องกันเดี๋ยวสิมันไม่วุ่นวายดีนะแล้วมันก็เจ๋งดีโอ้น่ารักน่ารักอ๋อ have to come that way right มาผิดทางเฮ้ยร้านน่ารักอ่ะร้านชื่อเซเรนิโก้เหรอแล้วมันจะมีร้านพิซซ่าชื่อดังมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดใครมีโอกาสแล้วก็เป็นสายชอบกินพิซซ่าร้านนี้เดี๋ยวเราพามาดูเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้ด้วยชื่อร้านพอลลี่จีเขาเปิดหรือเปล่าอ
อย่างที่เราบอกนะว่าเราอยู่ในย่านของโปแลนด์เราก็จะพาทุกคนนะคะไปกินอาหารโปแลนด์กันซึ่งเราก็ไม่เคยกินเลยนะอาหารโปแลนด์ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรขายบ้างอ่านว่าอะไรฮะคาซิมาโปลิสเรสตอรองว้าวถึงแล้วค่ะทุกคนโปลิสเรสตอรองมาเข้าไปคือถ้าเกิดใครเคยย้อนเรากลับไปดูอะมีช่วงนึงเราบ้ากินมากเลยเว้ยพาไปกินอาหารหลายประเทศมากจนแบบไถ่น้ำหนักขึ้นเป็น10โลอะแล้วเราก็อ้วนตุ้ยเลยตอนนั้นโหมันเยอะมันเยอะอร่อยเหลือเกินอร่อยเหลือเกินเพลินในซอกลิ้นดูอยากกินอันนี้พวกมึงA little later. จานแรกมาแล้วค่ะอันนี้เป็นซุปที่อยู่ในขนมปังนะเรามาเปิดดูฮัลโหลแล้วมันก็เสิร์ฟมาพร้อมกับมันบดแล้วก็เบคอนรสชาติเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกันลองชิมดูกันเลยดีกว่ามีไข่ต้มแล้วมีกุ้นเชียงเอ้ยไม่ใช่ไส้กรอกว้าวซุปมันมีความแบบเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆครีมๆหอมๆดีอ่ะมันเปรี้ยวๆมันก็เลยจะไม่เลี่ยนนะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองมันบดอร่อยมากคือมันบดดีมากแบบว่ามันไม่ได้เป็นแบบเนยจนเกินไปอ่ะเนาะบางที่มันใส่ครีมเยอะอ่ะอันนี้มันแบบมีความเป็นกลิ่นของมันอยู่เลยอ่ะแล้วก็พอกินกับเบคอนที่มันเค็มๆอ่ะข้นลงตัวว้าวไส้ข้างในแบบแน่นๆเลยว้าวขนมจีบบ้านเขานะครับขนมจีบโปแลนด์ค่ะรสชาติมันไม่ได้จัดมากมันก็ประมาณว่าแบบมีไส้ห่อแป้งแล้วก็ไปนึ่งกินกับซอสครีมเปรี้ยวๆนะคะมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบนึงแต่ก็ดีที่ลองนะคะ 10 minutes later และนี่ก็คือเมนคอร์สของพวกเราค่ะอันนี้ก็คือหอมมากๆเลยนะเราว่าเขาน่าจะย่างเตาถ่านข้างหลังและจานนี้นะคะมันก็ประกอบไปด้วยอันนี้เขาบอกว่าเป็นบรัดซอสเซจเราไม่เคยกินเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ก็คือแบบไส้กรอกหมูอันนี้ก็เป็นแบบเบคอนแล้วก็มีไก่ปิ้งเขาเรียกไก่ย่างอยู่ข้างล่างแล้วก็มีปลาแซลมอนอยู่ตรงนี้นี่โหเกียมเลยปลาแซลมอนเนี่ยแน่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนื้อย่างหรือหมูย่างไม่รู้อะน่าจะเป็นเนื้อมั้งนะเดาเสิร์ฟพร้อมกับโปเตโต้ค่ะก็คือเอามันฝรั่งอ่ะทั้งลูกเนี่ยไปทอดหอมมากแล้วอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าแคบเบจก็คือกะหล่ำอ่ะ yeah. กะหล่ำแบบไปดองไปต้มอ่ะไปต้มจริงๆเขาเอาไปต้มแล้วก็ใส่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราชิมแล้วมันก็คือรสชาติเหมือนต้มจับฉ่ายอะค่ะแต่ว่ามันเปรี้ยวกว่าต้มจับฉ่ายนิดนึงเอาไว้กินแก้เลี่ยมนี่ก็มันเหมือนต้มจับฉ่ายเลยมันมากับซอส3ชนิดแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างอยากชิมอันนี้ไส้กรอกเลือดจ้ะบัตรซอสเสร็จมันก็คือหม่ำบ้านเราปะวะโอ้ยมันตัดไม่ขาดอ่ะโอ้ยมันเละไม่เป็นไรถือว่าเราตักชิมเลยแล้วกันมันเหมือนไส้กรอกข้าวอ่ะจริงๆมันมีความเป็นแบบไส้กรอกอีสานไส้กรอกหม่ำนะแต่แค่มันไม่เปรี้ยวไส้กรอกอีสานผสมไส้อั่วแต่มันมีความแบบเป็นข้าวๆเป็นแบบครีมก็คือไส้กรอกเลือดนั่นเอง A few minutes later วันนี้นะคะเราก็กินไปทั้งหมด
87 เหรียญค่ะแล้วก็ให้ทิป 20% นะคะโททอลวันนี้103 เหรียญ It's like a wishing well Wishing well yeah. Okay Let me check เขาบอกว่าเป็น wishing well ที่เป็นแบบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบเป็นไปได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้ยอิ่มอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่ขนาดอยู่มา10ปีแล้วนะก็ยังตื่นเต้นกับร้านอาหารอะไรแบบนี้อยู่เลยแบบว่ากินยังไงก็ไม่หมดด้วยความที่นิวยอร์กเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะที่อยู่เมืองที่มันมีอาหารมากมายให้เราได้กินให้เราได้ลองอ่ะก็สนุกแล้วก็เอนจอยกับทุกครั้งที่มากินค่ะนี่แล้วสถานีต่อไปเราจะพาทุกคนไปบาร์ลับฮะลับจริงๆลับแค่ไหนไปกันเลยเดินมาจากร้านโปแลนด์ก็ถึงเลยนะก็ก็ตายหนาวโหคุณพ่อตัวสูงมากเฮ้ยเย็นถึงแล้วค่ะเฮ้ยอ้าวไหนบอกว่าจะพาไปบาร์ลับไงพาเรามาซักผ้าทำไมหลักๆมันเป็นบาร์ลับไงไอเดียนะเราว่ามันจะมาจากว่าการที่มาซักผ้าที่อเมริกาเนี่ยมันรอนานใช่ไหมรอบนึงเนี่ยประมาณชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงมันก็เลยสร้างบาร์ไว้ข้างหลังร้านซักผ้าไปเลยจ้า Hi Very good ก็คือทุกคนจะต้องเดินผ่านเครื่องซักผ้าทั้งหมดนะคะและนี่ก็คือประตูทำมาจากเครื่องซักผ้าเงียบเลยวันนี้ยังไม่คนยังไม่มากินเหล้ากันเท่าไหร่เป็นไงนี่นะคะก็เป็นร้านที่เจ๋งมากสำหรับเรานะเคยมาครั้งแรกนี่เราก็แบบโหตื่นเต้นมากแล้วเราก็แบบมานั่งเล่นตู้เกมกันแล้วเพลงมันก็เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มาซักผ้าหรอกนะแต่มันเป็นร้านซักผ้าเออมีบอร์ดเกมเยอะมากมีเบียร์สดมีพวกโซจูมีแบบโฟรเซนดริงก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือนิวยอร์กมันก็จะมีร้านอะไรแบบพวกเนี้ยเยอะมากๆเลยถ้าใครอยากรู้นะว่าพวกบาร์ลับอย่างเงี้ยที่นิวยอร์กมันเป็นยังไงหรือมีเยอะแค่ไหนลองคอมเมนต์มาดูถ้าอยากรู้หนูพาไปดูหนูชอบมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านเพื่อนเราแหละเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าบ้านที่เพื่อนเราอยู่ในย่านนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเคาะประตูเลยคันนิจิวะเป็นผัวญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็คือเบนสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือฮิเดะค่ะสวัสดีครับเดะเป็นคนไทยครับคันนิจิวะนี่นะอันนี้บ้านเป็นกี่ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องนอนคืออยู่ชั้น1ก็จะรวมแบ็คยะด้วยก็คือส่วนหลังบ้านค่ะเดี๋ยวพาไปอวดดิแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันว่าค่าเช่าบ้านเลยเท่าไหร่ขออนุญาตไปดูห้องนอนเพื่อนนะคะไปก็คือไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งบ้านเพื่อนเราแต่งเหมือนดับพินเทเลสป่ะคือมันชอบแต่งบ้านก๊อปมาลากประหยัดบ้านเรานี่โหพินเทเลสมากเลยอันนี้ก็คือหนึ่งไม่ลมดูลอยแล้วข้างบนหนักอะวะเขาก็มีสไตล์ของเขานะคะเนี่ยที่ต้องเก็บอย่างประหยัดสวยเลยนะ
แล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าใช่ป่ะเอออันนี้เล่าได้ไหมว่าคือถ้าบ้านเราอยู่ชั้น1อ่ะมันแบบมันแอร์มันจะติดไม่ได้ใช่ป่ะมันเลยต้องติดแบบนี้ใช่ป่ะมันอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านที่เขาบิวมาว่าเขาออกแบบรั้วข้างนอกที่กันความปลอดภัยอะไว้แบบไหนเช่นบ้านเรามันไม่ได้เหมาะสำหรับแอร์ที่มันเป็นพอร์เทสที่เป็นตั้งอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะกับแบบอย่างเงี้ยแบบที่แล้วมันนี่อันนี้ก็คือแอร์ที่มันจะแบบพอร์เทสเขาเรียกพอร์เทสป่ะแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นแอร์ที่ทำช่องออกไปด้วยความที่รั้วมันเป็นแบบนี้ถ้าเขาทำรั้วผลักออกไปมันก็จะติดแอร์ที่แบบติดผนังใช่ใช่ใช่บนนี้ได้ก็นั่นแหละให้เป็นความรู้เข้ามาได้ฮะไม่มันติดกงเหล็กมั้ยไงมันติดกงกันขโมยใช่นี่ก็เป็นแบบให้รู้ว่าแต่ละบ้านมันก็จะใช้แอร์ไม่เหมือนกันนะคะโอเคบ้านเพื่อนเราโคซี่เป็นที่แบบปรับทุกข์มาก็จะรวมห้องน้ำด้วยบ้านก็คืออยู่กัน2คนก็จะส่วนตัวนิดนึงในความรู้สึกเราก็เราที่ชอบที่จะอยู่แบบนี้ไม่ได้ชอบที่จะแชร์กับใครหรืออะไรแล้วในย่านบุคลินมันก็ค่อนข้างสงบไม่จะเหมือนแมนฮัตตันหรือควีนที่แบบมันไม่ได้ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันอยู่กับไลฟ์สไตล์คนด้วยเหมือนเราอยู่ตรงนี้มานานเราก็เลยจะชอบตรงนี้เราก็จะมั่นใจตรงนี้ว่านี่คือถิ่นเราอะไรอย่างนี้อยู่ที่นี่มากี่ปีละ8ปีโอ้มันเจ้าของตึกนะเฮียแบบนี้เป็นไม่น่าไม่มีเงินค่าเช่าบ้านเดือนละเท่าไหร่บ้านเราก็คืออยู่ที่ 2,300 รวมทุกอย่างแล้วในราคาที่อยู่เป็นส่วนตัวอยู่กัน2คนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่มันรวมมาหมดแล้วคือเขาเป็น total bill มาให้เรารู้ว่าก็คือเหมือนเหมาจ่ายไม่ว่าจะใช้ไฟแค่ไหนแค่ไหนก็ 2,300 ใช่ได้กูมาช่วยใช้ราคาเช่ามันขึ้นทุกปีตึกเราอะไม่ขึ้นประหลาดมากเออดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รีโนเวทให้ขออะไรเขาไปเขาก็ไม่ทำให้เราก็ต้องทำกันเองเราเลือกว่าเรารับได้ที่โอเคไม่ต้องมาดูแลเราก็ได้แต่ว่าซ่อมเองได้ไม่ต้องขึ้นค่าเช่าให้เราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็โอเคแล้วเราย่านแถวนี้เป็นยังไงบ้างคนที่อาศัยอยู่แถวเนี้ยน่ารักค่ะเนเบอร์น่ารักมากคือเอาจริงๆในความรู้สึกเราคือไม่ต้องล็อกประตูบ้านก็ปลอดภัยอะว้าวเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะเพราะว่าด้วยความที่ค่าเช่ามันสูงเขาไม่ได้มีแบบมิจฉาชีพหรืออะไรที่เขาจะเข้ามาตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็คืออยู่กันแบบปลอดภัยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหรือว่าต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยเนาะแล้วย่านนี้มันมีอะไรดีบ้างแบบว่าชอบอะไรแถวๆนี้บ้าง1ก็คือ neighbor แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาน่ารัก2ป้าดีมากผู้ชายดีมาก ก็คือร้านอาหารแน่นอนว่าร้านดังๆเขาก็จะเลือกมาเปิดแถวนี้เพราะว่าเชฟชื่อดังเขาก็จะอยู่บริเวณนี้มันเป็นย่านที่ดีย่านหนึ่งในนิวยอร์กอะค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณเบนนะคะเจ้าแม่บุคลินเออค่ะมากินเบียร์ได้เสมอค่ะซื้อเข้ามา1แพ็คกินไป3แพ็คชื่อ Wi-Fi Bring Your Own Beer ค่ะให้พาสเวิร์ดเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนรัก